สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาของ Inside News Tonight นะคะอยู่กับยิงและพี่ปองเหมือนเช่นเคยค่ะมากันที่น้องๆนะคะ AF 12กันบ้างค่ะด้วยความที่ว่าซีรีส์เขาออกแล้วก็เลยต้องมาเช็คฟีดแบคหน่อยกระแสตอบรับดีแค่ไหนค่ะAF 12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฟันออกอากาศให้ได้ชมไปเพียงแค่2ตอนแล้วก็ทำเอาแฟนคลับ True AF 12รวมถึง Core Series ต่างลุ้นและติดตามความสนุกกันมากทีเดียวล่าสุด2นักแสดงของเรื่องโฟกัสแล้วก็พลอยสายยอมรับว่าทั้งคู่ได้ติดตามดูซีรีส์ที่ตัวเองเล่นอยู่เหมือนกันรวมถึงกระแสคนดูตามโซเชียลมีเดียต่างๆส่วนใหญ่ก็มีกระแสตอบรับที่ดีทำให้ทั้งคู่ถึงกับปลื้มใจที่มีคนชมเยอะค่ะบอกว่ามีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายด้วยนั่นเองนะครับท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญนะครับเห็นว่ามีติดเทรนด์ทวิตบ้างแล้วว่าเขาไปดูไปส่องแท็กก็ไปส่องแท็กตามทวิตครับก็จะได้รับคำแบบยังไงตั้งแต่วันแรกที่เราไปอะไรนะไปฉายเปิดตัวก็จะมีฟีดแบ็กมาหัวเราะขำบ้างฮาบ้างแล้วก็ตามทวิตก็จะบอกว่าเอ้ยตลกอะไรอย่างเงี้ยคือออกมาแล้วตลกไงก็รู้สึกดีใจครับที่เราตั้งใจทำแล้วมันโอเคแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะแฮปปี้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็เห็นแฟนคลับเขาก็บอกว่าลุ้นไปกับเราด้วยก็คือตอนแรกก็จะดูว่าแบบเขาดูแล้วเขาจะลุ้นไปกับเราไหมเพราะมันเป็นแบบการไขปริศนาการแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเห็นว่าลุ้นแล้วก็ขำไปกับเราก็รู้สึกดีค่ะภาพสวยด้วยใช่เยอะค่ะเยอะมากเพราะทีมยอมรับว่าทีมฮาโลนี่ดีมากคือแบบเขาแบบหาโลเคชั่นที่สวยเราได้ดูตัวเองแสดงละครไปเป็นไงบ้างเอ่ยเห็นเราในทีวีก็ตื่นเต้นนะเพราะมันธรรมชาติมากๆเลยค่ะแบบว่าหมายถึงว่ามันเป็นแอดเวนเจอร์ด้วยก็เลยพวกเราแบบไม่ได้แต่งหน้ากันแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันธรรมชาติมันดูสดมันก็สดนะก็ดีใจคือไม่คิดว่าชีวิตหนึ่งตัวเองจะได้ออกทีวีถ่ายทอดอะไรอย่างนี้ก็ได้นั่งดูตัวเองเลยฮะก็ดีใจมากๆนั่งขำตัวเองแล้วก็แอบหมั่นไส้ตัวเองว่าเฮ้ยเล่นไปมันน่าหมั่นไส้จริงๆเลยคาแรคเตอร์ตัวนี้และในวันนี้ทุกคนจะได้ดู EP 3ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะช่วยกันถอดรหัสคำใบ้เพื่อค้นหาแผนที่ที่ซ่อนอยู่ในสุสานครับเมื่อปมปริศนาที่กำลังค้นหาทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวและความตายพวกเขาจะยอมเสี่ยงหรือยอมแพ้และจะมีสักกี่คนที่จะรอดเพื่อก้าวสู่ภารกิจต่อไปเด็กพวกนี้ก็น่าสนใจดีนะคงมีอะไรสนุกให้เราได้ดูกันอีกเยอะติดตามชมได้ใน AF 12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันติดตาม AF 12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันนะครับออกอากาศทางช่อง True Asian Series HD ช่อง238และ58ทุกวันพุธนะฮะเวลา2ทุ่มและ True For You ครับช่อง24และ4ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงครึ่งครับและความตายพวกเขาจะยอมเสี่ยงหรือยอมแพ้และจะมีภาพสวยนะโอ้แล้วภาพสวยมากดูแบบว่าอย่างตอนในสุสานก็ดูขลังดูน่ากลัวเดี๋ยวต้องรอใช่ไหมฮะที่เขาบอกกันว่า APP นะฮะ3